คุณกำลังฟังรายการโคโก้ฟาโคโก้เฟรนด์โดยพีทบูเนสเรื่องเล่ามิตรภาพของผองเพื่อนชุมชนกรุณาครับวันนี้คุณอยู่กับผมครับต้อมภัทรสิทธิ์ธรท่านผู้ฟังอาจจะสงสัยว่าโคโก้ฟาคืออะไรโคโก้ฟาก็คือกระบวนการในชุมชนกรุณาของเรานั่นเองครับที่จะทำหน้าที่ต่างๆเพื่อขับเคลื่อนให้ชุมชนของเรานั้นมีความกรุณาต่อกันแล้วก็ขับเคลื่อนเรื่องการอยู่ดีและตายดีในสังคมของเราได้ครับวันนี้ครับผมเราอยู่กับบริการในแพลตฟอร์ม Twitter ครับเป็นบริการที่น่าสนใจแล้วก็คนรุ่นใหม่เนี่ยมาใช้บริการกันมากเลยนะครับบริการนี้ชื่อว่า Mentory Call ครับวันนี้เราจะคุยกับผู้ให้บริการครับซึ่งมีข้อกำหนดอย่างหนึ่งคือเราจะต้องปกปิดตัวตนของเธอเอาไว้นะครับเพราะว่าเพื่อความเป็นส่วนตัวแล้วก็เพื่อความปลอดภัยของตัวเธอด้วยนะครับซึ่งเราก็จะได้ทำงานอย่างสบายใจเนาะวันนี้ก็เลยจะเรียกเธอว่าคุณ MC ครับหรือก็ย่อมาจาก Mentally Call นั่นเองครับก็ขอสวัสดีครับคุณ MC ครับค่ะสวัสดีค่ะทางโคโค่ฟังนะคะแล้วก็ผู้ฟังทุกท่านด้วยค่ะ Mentally Call เรียกว่า MC ก็ได้เนาะยินดีมากเลยค่ะที่วันนี้ได้มาให้สัมภาษณ์มาพูดคุยด้วยค่ะครับก็แนะนำตัวเองไม่ได้ก็เลยจะให้แนะนำ Mentory Call หน่อยครับว่าเอ๊ะ Mentory Call คืออะไรบริการเป็นอะไรแบบไหนยังไงครับผมค่ะ Mentory Call นะคะจริงๆแล้วคือมันมีชื่อภาษาไทยด้วยเนาะ Mentory Call คือโปรดเห็นฉันเป็นสนามอารมณ์ก็คือตามตรงเลยค่ะว่าเราจะทำหน้าที่เป็นสนามอารมณ์ให้คุณไม่ว่าคุณจะรู้สึกว่าคุณเจอเรื่องที่มันหนักหนาสาหัสเรื่องเล็กเรื่องน้อยแค่ไหนก็ตามแล้วคุณรู้สึกว่าคุณไม่รู้จะไประบายกับใครมาระบายกับเราค่ะ Mentally Call จะมาทำหน้าที่ตรงนี้เพื่อซัพพอร์ตคุณก็จะมีบริการให้3ช่องทางนะคะก็จะมี WeChat ค่ะก็จะเป็นการพูดคุยผ่านทาง Direct Message ของ Twitter นะคะแล้วก็ WeListen จะเป็นการพูดคุยผ่านการโทรค่ะแต่นะแต่เป็นการโทรในแอป Telegram ครับผมครับแล้วก็บริการที่3เป็นบริการที่เพิ่งเข้ามาใหม่ค่ะเป็น Vivid ก็คือ Video นั่นเองก็สามารถเป็นวิดีโอคอลได้แต่ว่าแค่ตอนคอลเราจะขออนุญาตใส่แมสเพื่อปิดบังหน้าตาของเราไว้แค่นั้นเองค่ะครับผมครับโอเคคุณ MC อันนี้ก็เลยอยากรู้ครับว่าเอ๊ะเพราะอะไรถึงต้องเป็นใน Twitter ครับที่มาที่ไปเริ่มมายังไงเพราะอะไร Mentally Call ถึงมาจัดตั้งแพลตฟอร์มนี้บน Twitter ครับผมจริงๆแล้วคิดว่า Twitter เนี่ยเป็นแพลตฟอร์มที่ทุกคนมองว่าเป็นพื้นที่ส่วนตัวที่ฉันอยากจะเข้ามาระบายอยู่แล้วมันเป็นพื้นที่ที่ทุกคนอยากเข้ามาบ่นเข้ามาระบายนู่นนี่นั่นแต่มันจะมีปัญหาอยู่จุดหนึ่งคือเวลาเราบ่นอะไรออกไปถ้ามันมีคำที่มันเซนซิทีฟมันอาจจะทำให้เป็นเรื่องขึ้นมาได้อาจจะมีการดราม่าใช่อาจจะมีทัวร์รถทัวร์มาจอดอะไรแบบนี้เรื่องของเราแต่ทัวร์มาจากคนอื่นนะครับใช่ค่ะใช่ก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นแพลตฟอร์มสำหรับอะไรแบบนี้อยู่แล้วและคนก็ใช้กันค่อนข้างเยอะอีกอย่างคือไม่ค่อยปิดกั้นการมองเห็นนะคะเราก็เลยคิดว่าเลือกเป็นแพลตฟอร์ม Twitter เนี่ยแหละมันตอบโจทย์ที่สุดแล้วสำหรับบริการนี้ครับพอจะบอกได้ไหมว่าเพราะอะไรเนาะคุณ MC ถึงแบบอยากทำบริการนี้ Mentally Call อยากเป็นสนามอารมณ์ให้กับคนอยากเป็นสนามอารมณ์ให้คนได้เข้ามาระบายความทุกข์ระบายความกังวลระบายความอึดอัดครับข้องหรือเรื่องอะไรที่มันคาอยู่ในใจนะครับบอกได้ไหมครับว่าที่มาที่ไปที่จะทำบริการนี้ขึ้นมาหรือคิดบริการนี้ขึ้นมานี่มาจากไหนยังไงครับฟังเหมือนเป็นคนแบบดูโรคจิตหน่อยๆนะคะดูอยากเป็นสนามอารมณ์ แต่จริงๆแล้วคือเราเอามาจากประสบการณ์ส่วนตัวค่ะเพราะว่าเราก็เป็นคนหนึ่งที่มีเรื่องเคยมีเรื่องที่รู้สึกว่ามันหนักหนาเราดาวเราเครียดแล้วเราไม่รู้จะไปปรึกษาใครหรือบ่นกับใครเราลองใช้การระบายมาแทบจะทุกวิธีเลยไม่ว่าจะเป็นการตะโกนการ
จดใส่สมุดโน้ตการระบายใส่ลงในแอค Twitter ส่วนตัวที่เราล็อกแอคไว้ที่ไม่มีใครฟอลแล้วเราไม่ได้ฟอลใครแล้วเรารู้สึกว่าสุดท้ายแล้วอ่ะมันเหมือนเราพูดอยู่กับกระจกมันได้ระบายออกมานะแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันไม่มีใครบนโลกนี้มาร่วมรับรู้เลยว่าเฮ้ยฉันน่ะกำลังเจอเรื่องที่ฉันรู้สึกว่ามันหนักหนาฮะมันไม่มีใครสักคนเลยท้ายแล้วรู้เลยว่าฉันนอกจากอยากระบายฉันต้องการออเดียนซ์ด้วยฉันต้องการให้มีคนมาร่วมรับรู้ด้วยครับเราก็เลยคิดว่าเออเราไม่อยากให้คนอื่นรู้สึกหรือเป็นแบบเราเลยอ่ะครับเลยคิดที่จะตั้งเป็นแอคนี้ขึ้นมาโดยเฉพาะเลยเพื่อให้ทุกคนสามารถเข้ามาระบายกับเราได้เพื่อที่จะได้ไม่ต้องเจอความรู้สึกแบบที่เราเคยเจอค่ะลำพังสิ่งที่เราเคยเจอประสบการณ์ที่เรามีต่อชีวิตเราก็รู้สึกว่าหนักหนาเนาะแล้วเราก็รู้สึกว่าคนอื่นเนี่ยน่าจะไม่ต้องมาเจอความรู้สึกแบบนี้แบบเดียวกับเราแต่คราวนี้ครับเวลาที่มาทำบริการแบบนี้มันก็เจอความหนักหนาของชีวิตคนอื่นเจอความทุกข์ของชีวิตคนอื่นความกังวลของชีวิตคนอื่นอย่างเงี้ยครับคุณ NC จัดการหรือว่ารับมือกับความรู้สึกของผู้คนยังไงครับก็ในเรื่องของการจัดการนะคะหลายคนจะค่อนข้างกังวลว่าเอ้ยถ้าเรามาทำหน้าที่ตรงนี้คนอื่นที่เขารู้สึกเครียดเขาดาวมาเราจะดาวตามเขาไหมเราใช้หลักการนี้ค่ะใช้หลักการฟังแต่ไม่เอาตัวเองเข้าไปอยู่ในเหตุการณ์นั้นเราฟังในมุมมองที่เป็น Earth Eye View มุมมองบุคคลที่3มองเหตุการณ์ภาพรวมแล้วก็ไม่เอาตัวเองเข้าไปอยู่หลักการนี้ทางนักจิตวิทยาหรือว่าจิตแพทย์ก็ใช้เหมือนกันค่ะก็คือเวลาฟังเรารับฟังแต่เราไม่เก็บมาคิดต่อมันก็เลยไม่ได้มีปัญหาอะไรในเรื่องที่แบบคนอื่นดาวมาเราโอเคเรารับฟังคุณแต่เราจะไม่เก็บเรื่องนั้นมาคิดต่อเราจะไม่เอาตัวเราไปสมมติว่าเป็นเขาครับแล้วในบริการที่ผ่านมาเนี่ยเนาะเราเห็นว่าคุณ MC เนี่ยทำบริการ Mentoring Call เนี่ยมาประมาณปีกว่าๆแล้วตั้งแต่พฤษภาปีที่แล้วเนาะปี64นะครับ1ปีที่ผ่านมากับบริการของ Mentoring Call เนี่ยคุณ MC เห็นอะไรบ้างเห็นผู้คนเป็นยังไงบ้างที่เข้ามาหาเราครับก็1ปีที่ผ่านมานะคะเห็นได้เลยว่ามันมีเหมือนที่เราคิดแหละว่าเยอะจริงๆนะคนที่เขารู้สึกเครียดแล้วไม่รู้จะระบายกับใครมันมีเยอะมากอาจจะเพราะด้วยโควิดเนาะที่เขาหลายคนก็จะมีวิธีจัดการความเครียดเช่นไปคอนเสิร์ตไปเที่ยวแต่พอโควิดเข้ามามันทำให้เขาไปจัดการด้วยวิธีนั้นไม่ได้มันก็เลยกลายเป็นว่าคนเครียดเพิ่มขึ้นเครียดเยอะขึ้นแล้วก็สิ่งที่เราเห็นมากขึ้นก็คือส่วนใหญ่เลยค่ะเกินครึ่งของคนที่มาระบายกับเราจะเป็นปัญหาเกี่ยวกับครอบครัวครับอย่างคำพูดที่ว่าครอบครัวไม่ใช่เซฟโซนเนาะคือพูดระบายให้คนในครอบครัวเข้าใจไม่ได้เนาะแล้วก็พื้นที่ตรงนี้ของเมนทอลิสต์คอร์ก็มารองรับอารมณ์หรือว่ารองรับความรู้สึกตรงนั้นเนาะเพื่อเป็นเพื่อนให้เขาในเวลาที่ต้องการระบายกับใครสักคนหนึ่งครับคราวนี้พาย้อนกลับไปเมื่อ1ปีที่แล้วในจุดเริ่มต้นของคุณ MC เนาะที่จะทำเมนทอริ่งคอลครับพอจะบอกได้ไหมว่าอะไรเป็นสิ่งที่จุดประกายเราในวันนั้นที่จะลุกขึ้นมาว่าโอเคฉันจะสมัครแอคเคาท์ใน Twitter ล่ะชื่อเมนทอริ่งคอลภาษาไทยคือโปรดเห็นฉันเป็นสนามอารมณ์เพื่อทำบริการอะไรบางอย่างเนี่ยอะไรเป็นตัวที่จุดประกายคุณ MC ครับตอนนั้นก็จริงๆแล้วอยากทำบริการแบบนี้มาตั้งนานอยู่แล้วนะคะแต่ว่าจุดที่มันเป็นเขาเรียกว่าเป็นจุดที่ทำให้เราตัดสินใจสร้างแอคเคาท์แล้วก็ทำขึ้นมาเลยจริงๆเนี่ยวันนั้นเราดาวค่ะเป็นวันที่เราดาวแล้วเรารู้สึกว่ามองไปทุกอย่างมันเป็นสีเทาหมดเลยแล้วมันก็มีความคิดแวบนึงขึ้นมารู้สึกว่า
แล้วถ้าตอนนี้มันมีคนอีกเป็นร้อยคนเป็นพันคนที่รู้สึกแบบนี้เหมือนฉันอยู่แต่เขาไม่รู้จะไปหาใครฉันอยากช่วยพวกเขาจังเลยฉันไม่อยากให้เขารู้สึกแบบนี้ก็เลยตัดสินใจสร้างแอคขึ้นมาเลยในวันนั้นทั้งที่ตัวเองกำลังดาวอยู่พอจะจำเคสแรกที่ทำได้ไหมครับที่เราให้บริการเป็นยังไงบ้างตอนทำครั้งแรกครับจำได้ค่ะเขาทักมาก็จะทักมาประมาณว่าเออขอบคุณมากๆเลยที่สร้างแอคขึ้นมานี้แบบเขาไม่คิดเลยว่าจะมีแอคแบบนี้เพราะว่าส่วนใหญ่ที่เจอแล้วมันจะเป็นการที่รับฟังนะแต่เสียเงินแต่ของเราคือรับฟังทุกอย่างแล้วก็ไม่เสียสักบาทด้วยเขาบอกว่าเขารู้สึกตอนนี้เขากำลังเครียดมากแล้วเขาไม่รู้จะหันหน้าไปพึ่งใครแล้วอยู่วันนี้มันเป็นวันที่เขารู้สึกว่าเขาไม่เหลือใครเลยแล้วบังเอิญเขาถ่าย Twitter ไปแล้วเจอแอคของเราอยู่เขาก็เลยทักมาบอกว่าขอบคุณมากๆมันรู้สึกนี่แหละเออคือสิ่งที่ฉันตามหานี่คือสิ่งที่ฉันต้องการครับก็เลยเหมือนกับตอนนั้นก็เลยเห็นเลยว่าโอ้สิ่งที่เราตัดสินใจทำแล้วเมื่อมีคนเข้ามาก็เป็นจริงอย่างที่เราคิดด้วยว่ามันก็มีหลายคนเหมือนกันนะที่ไม่รู้จะหันหน้าไปคุยกับใครอย่างน้อยก็ได้พิมพ์บอกใครสักคนหนึ่งก็ยังดีเนาะบริการเริ่มแรกเนี่ยน่าจะเป็น WeChat ใช่ไหมครับหมายถึงว่า DM มาทาง Twitter ว่ามีปัญหาอยากต้องการคุยเป็นการคุยทางแชทแล้วก็เป็นการคุยในการโทรทาง Telegram เนาะอยากถามความแตกต่างระหว่างบริการต่างๆมากดีกว่าเนาะระหว่างบริการ WeChat Verizon Vivid นี่นะครับในบริการต่างๆนี้มีความแตกต่างมีข้อดีข้อเสียต่างกันยังไงบ้างเอ่ยครับก็เอาจริงๆแล้วมันมีข้อแตกต่างไม่มากค่ะก็คือถ้าเป็น WeChat ทุกคนสามารถทักเรามาได้ตลอด24ชั่วโมงไม่จำเป็นต้องจองคิวก่อนคือทักมาได้เลยแล้วเมื่อเราสะดวกเราจะรีบตอบกลับไปให้เร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ข้อดีก็คือคุณสามารถทักมาได้เลยหรือคุณมีเรื่องอยากระบายคุณไล่มาเลยค่ะแล้วโยนปึ้งมาใส่เราเมื่อไหร่ที่เราสะดวกปุ๊บเราจะรีบมาอ่านเรากล้าพูดด้วยความสัตย์จริงว่าเราอ่านทุกคำที่คุณพิมพ์มาครับที่จะพยายามเข้าใจคุณครับผมครับก็ทุกคนสามารถพิมพ์ปึ้งมาเลยแล้วเดี๋ยวเราจะรีบมาตอบข้อดีคือไม่ต้องจองข้อเสียคือเราอาจจะตอบช้าหน่อยเพราะว่าในบางจังหวะเราไม่ได้ว่างอยู่ส่วนมี listen หรือว่าบริการโทรนะคะอันนี้ก็คือจำเป็นต้องจองคิวก่อนด้วยความที่อาจจะไม่ได้สะดวกโทรในบางเวลาเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีการนัดวันเวลากันก่อนก็ข้อเสียก็คือบางคนเขารู้สึกดาวอยู่ตอนนั้นแล้วเขาอยากโทรตอนนั้นเลยแต่เราไม่สะดวกมันก็เลยเป็นข้อเสียที่ทำให้อาจจะบริการในจุดนี้ไม่ได้ต้องให้เขา move ไป WeChat แทนและข้อดีก็คือคุณสามารถพูดคุยกับเราได้ตลอดเวลา1ชั่วโมงถ้าเกิดเราทำนัดกันเรียบร้อยแล้วใน1ชั่วโมงนั้นเราจะทิ้งทุกอย่างที่เราทำอยู่เพื่อนั่งฟังคุณอย่างเดียวเลยแล้วคุณสามารถเลือกได้ด้วยว่าคุณอยากให้เราฟังอย่างเดียวไหมหรือว่าให้เราพูดคุยด้วยเพราะบางคนเขาไม่ได้ต้องการคำแนะนำค่ะบางคนฉันไม่ได้ต้องการไลฟ์โค้ชฉันไม่ได้ต้องการคำแนะนำฉันแค่อยากระบายเออช่วยฟังฉันได้ไหมเพราะฉะนั้นเราก็จะถามว่าโอเคถ้าโทรต้องการโทรเป็นแบบไหนดีคะให้เราฟังอย่างเดียวเลยไหมหรือว่าให้เราพูดคุยถามตอบด้วยครับเราก็จะให้เลือกได้ก็เป็นข้อตกลงก่อนรับบริการเนาะว่าขอต้องการแบบไหนจริงครับบางคนก็ต้องการอยากระบายอยากพูดอะไรที่อัดอั้นเนาะให้ใครสักคนฟังแล้วก็รับรู้บางคนก็ต้องการคนที่เป็นคู่คิดคู่คุยไปด้วยในตัวนะครับรับบริการวีวีหรือว่าเพิ่งทำใหม่มา
วีบิตนี่เพราะอะไรถึงต้องแบบเอ๊ะปกติโทรไม่พอเหรอแล้วต้องเห็นหน้าด้วยมันเป็นยังไงครับมันจะมีบางคนจะมีบางคนที่เข้ามาใช้บริการแล้วโทรมีแชทบ่อยแล้วก็โทรบ่อยแล้วเขาจะรู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากจะเห็นคุณตัวเป็นๆสักครั้งอ่ะได้ไหมอ่ะเราอยากคุยกับคุณแบบเห็นกันตัวเป็นๆสักครั้งได้ไหมครับเราก็เลยบอกว่าได้คือบางทีเขาอาจจะรู้สึกว่าได้ยินแค่เสียงมันไม่พอเขาอยากเห็นสีหน้าท่าทางแววตาเราก็เลยคิดว่าโอเคงั้นเป็นให้บริการนี้ขึ้นมาเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งแต่ว่าขออนุญาตใส่เป็นแมสปิดหน้าไว้ครึ่งหนึ่งก็อย่างน้อยๆเขาก็จะเห็นว่าเวลาเรายิ้มเวลาเราตอบสายตาน้ำเสียงมันจะได้ไปด้วยกันส่วนเรื่องการจองก็เหมือนกับวีดิชั่นเลยค่ะไม่ต่างกันเลยก็โทรใน Telegram ก็กระบวนการการจองทั้งหมดเลยสมมติว่าผมนี่เป็นผู้ต้องการรับบริการเดินเข้ามานี่ก็คือสามารถ DM ทาง Twitter เพื่อจะจองเวลาอะไรอย่างเงี้ยได้เลยใช่ไหมครับใช่ค่ะใช่ถ้าต้องการจองก็คือสามารถทักมาตอนนี้ได้เลยแล้วก็เดี๋ยวเราจะดูให้ว่าโอเคมีวันไหนที่คิวเราว่างบ้างหรือว่าวันไหนที่คุณสะดวกเป็นพิเศษไหมต้องการเป็นพิเศษสามารถบอกเราได้เลยแล้วเดี๋ยวเราจะล็อกตารางคิวไว้ให้พอจะบอกได้ไหมว่าเอ๊ะคุณ MC เอาเวลาที่ไหนมาทำบริการตรงนี้ครับให้บริการตรงนี้เป็นยังไงคุณ MC จัดการเวลาตัวเองยังไงจัดการเวลาให้บริการแบบไหนครับก็ช่วงที่ทำแรกๆนะคะเป็นช่วงที่เรายังทำงานประจำอยู่เพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะเอามาทำตรงนี้ค่ะก็คือเป็นช่วงพักเบรกของเราคือบริการแชทเราจะเป็นช่วงพักกินข้าวกับตอนหลังเลิกงานหรือว่าก่อนเข้างานส่วนบริการโทรจะเป็นหลังเลิกงานเท่านั้นก็คือจะรับคิวแรกตอน3ทุ่ม4ทุ่มแล้วก็5ทุ่มจบแต่ว่าถ้าเกิดมันมีเคสที่เขารู้สึกว่าเขายังไม่โอเคเลยคุณอยู่ต่อกับเราอีกหน่อยได้ไหมแล้วก็ยินดีก็เคยมีเหมือนกันที่คุยแล้วอยู่ถึงตีหนึ่งแต่พรุ่งนี้ต้องไปทำงานตอนเช้าแล้วแต่ก็ไม่เป็นไรเรารู้สึกว่าเราเซฟใจเขาดีกว่าเราไหวมันเหนื่อยไหมเหนื่อยนะแต่มันมีความสุขที่ได้ทำเรารู้สึกว่านี่แหละคือสิ่งที่ฉันอยากจะทำและฉันมีความสุขมากเลยที่ฉันได้ทำกับมันผมก็รับรู้ความรู้สึกรับรู้ความสุขจากมวลเสียงที่คุณ MC พูดมาแล้วก็ผมรู้สึกว่างานนี้มันเป็นงานยากนะแล้วเราก็มีงานส่วนตัวที่จะต้องทำเรามีภาระของชีวิตตัวเองแล้วเราก็ต้องแบ่งเวลามาทำงานนี้ซึ่งก็ไม่มีค่าตอบแทนเลยด้วยแต่ว่าเราเห็นแล้วว่าคุณ MC บอกว่าสิ่งตอบแทนที่ได้มาคือความสุขในสิ่งที่ได้ทำในสิ่งที่อยากทำเราได้ดูแลผู้คนอย่างนี้นะครับเนาะเคยเจอไหมครับที่เคสบางเคสหรือเรื่องบางเรื่องเนี่ยทำให้เราหวั่นไหวจังเลยในขณะที่เราฟังครับก็เคยมีเคสหนึ่งค่ะที่เรารู้สึกว่าค่อนข้างกระวนกระวายเลยคือเป็นเขาจริงๆแล้วก็คือเคยคุยกันมาโดยตลอดอยู่แล้วทางWeChat นะคะเป็นบริการ WeChat ก็แชทคุยกันแล้วมันมีจุดหนึ่งที่เขาทักมาอยู่ๆเขาก็ทักมาแล้วเขาบอกว่าเขาไม่ไหวแล้วเขาบอกว่าตอนนี้เขาออกมาแล้วเขาอยู่คนเดียวคือเขากำลังจะทำการซุยซายครับครับครับแล้วเขาก็เงียบไปเลยมันเป็นเคสที่เรารู้สึกว่าค่อนข้างตกใจเขาบอกว่าเขาออกจากบ้านมาเขาไม่ได้บอกพ่อแม่ไม่ได้บอกครอบครัวไม่ได้บอกแฟนไม่ได้บอกใครเลยเขากะจะมาจบชีวิตตัวเองแบบเงียบๆแต่เขาอยากจะมาลาเราก่อนจะไปครับมันเป็นเคสนั้นจะเป็นเคสที่สะเทือนใจแต่ว่าเขายังไม่เป็นไรนะคะตอนนี้เขายังมีชีวิตอยู่ก็ครับเรา
เราจะไม่ใช่คนที่ไม่ได้เป็นเชิงที่คิดว่าเอ้ยอย่าคิดสั้นสิเอาจริงๆแล้วร่างกายของมนุษย์นะคะมีกระบวนการในการโปรเทคตัวเองให้รอดพ้นจากความตายที่แบบเยอะมากเพราะฉะนั้นการที่คนคนหนึ่งจะทำได้สำเร็จนั่นหมายความว่าสมองของเขาอะคิดทบทวนเรื่องนี้มาเป็นล้านครั้งแล้วเราเลยไม่คิดว่าคนที่เขาเหนื่อยจังรู้สึกว่าฉันอยากตายฉันไม่อยากอยู่หรือฉันอยากหายไปมันไม่ใช่ความผิดของเขามันไม่ใช่การคิดสั้นมันคือเขาเหนื่อยครับเราคิดแค่ว่าคือมีหลายเคสที่ตอบมาว่าเราไม่อยากอยู่แล้วค่ะเราไม่ไหวแล้วเราก็จะตอบไปแค่ว่าไม่เป็นไรเราเข้าใจคุณนะถึงเราจะไม่ได้เข้าใจ 100% ก็ตามเพราะเราไม่ได้ยืนอยู่ในจุดที่ยืนแต่อย่างน้อยๆคือเราจะเคารพการตัดสินใจของคุณไม่ว่าคุณจะเลือกทางไหนก็ตามเราจะยังอยู่ข้างๆคุณจนถึงวินาทีสุดท้ายคุณจะเลือกตัดสินใจทางไหนเราเคารพการตัดสินใจของคุณเพราะเรารู้ว่าคอนดิชันในการใช้ชีวิตของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันเราไม่มีสิทธิ์ที่จะไปพูดกับเขาหรือชี้ตายเขาว่าเอ้ยสิ่งที่คุณเจออยู่มันเล็กน้อยมีคนเจอหนักกว่าคุณเราไม่ใช่เขาเรารู้ได้ยังไงเลยรู้สึกว่าเวลาเจอเคสแบบนี้เราจะไม่ฟอร์สให้เขาไปทางไหนเลยเราจะบอกเขาแค่ว่าเราเคารพการตัดสินใจของคุณนะและเรายินดีที่จะอยู่กับคุณจนถึงวินาทีสุดท้ายที่คุณเลือกจะตัดสินใจไม่ได้บอกว่าเฮ้ยฆ่าตัวตายแล้วมันดีหรือไม่ดีเฮ้ยอย่าตายเลยหรือไม่ก็ตายไปเลยไม่เราจะไม่บอกเราจะบอกแค่ว่าคุณเลือกเลยแต่เราจะอยู่ตรงนี้แหละเราจะอยู่กับคุณเองครับจนถึงวินาทีสุดท้ายอ่ะถ้าคุณบอกว่าโลกนี้มันไม่เหลือใครแล้วอ่ะข้างๆคุณอ่ะคุณจะมีเราที่ยืนอยู่ตรงเนี้ยหันมาแล้วคุณจะเจอเราครับผมโอ้ขอบคุณคุณMC มากเลยเนาะที่เล่าเรื่องนี้เพราะผมก็รู้สึกอย่างนั้นเหมือนกันเนาะแล้วก็ตัวผมเองนี่ก็ทำงานเกี่ยวกับด้านนี้เหมือนกันแล้วก็เจอผู้คนที่มีความทุกข์แล้วก็มีความคิดที่อยากจะฆ่าตัวตายหรือซีซายอย่างที่เราบอกเนาะซึ่งมาจากหลายเหตุผลแต่ว่ามันจะมีองค์ความคิดหรือองค์ความเชื่อที่เราคิดว่าสิ่งนี้มันไม่ดีสิ่งนี้ผิดอย่างเงี้ยเนาะแล้วความคิดของเราหรืออคติของเราที่มองเรื่องนี้ว่าเป็นความผิดเนี่ยทำให้มันเลยปิดกั้นความเข้าอกเข้าใจเนาะมันเลยปิดกั้นโอกาสที่เราจะได้เข้าไปรับรู้ว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นกับคนคนหนึ่งเนาะแล้วก็เลยรู้สึกขอบคุณว่าโอ้ขอบคุณจังที่มีพื้นที่นี้ที่เข้าใจเขาแล้วก็อยู่กับเขาแม้เขาจะเลือกอะไรก็ตามในวินาทีนั้นๆแต่ก็จะอยู่กับเขาจนเวลาสุดท้ายผมคิดว่าเวลาสุดท้ายที่เขาคิดแล้วเขายื่นมือมามันอาจจะเป็นอีกสายป่านหนึ่งที่เขาขอเกาะเอาไว้เนาะแล้วก็มีเราเป็นที่ตรงนั้นให้เขาได้แบบนั่งพักพูดคุยระบายถูกรับฟังมันอาจจะดีขึ้นหรือมันอาจจะแย่ลงไม่รู้ในวินาทีนั้นที่เขาเจอแต่อย่างน้อยมีคนอยู่ข้างๆเขาในเวลานั้นครับใช่ค่ะก็ในเคสที่เราบอกว่าเป็นเคสที่สะเทือนใจที่เขาทักมาลาเราเราก็แชทบอกกลับไปด้วยประโยคนี้แหละว่าเราตัดสินใจแบบคุณจะตัดสินใจยังไงก็แล้วแต่เราอยู่ข้างคุณเสมอเรารู้ว่ามันหนักหนามากใช่ไหมเพราะฉะนั้นการตัดสินใจของคุณมันไม่มีผิดสิ่งที่คุณทำคือสิ่งที่คุณเลือกแล้วว่ามันดีที่สุดสำหรับคุณเพราะฉะนั้นเราจะอยู่ข้างคุณจุดนั้นอาจจะไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นเพราะเราหรือเพราะอะไรแต่ว่าสุดท้ายแล้วเขาก็
ตัดสินใจที่จะไม่จบชีวิตตัวเองแล้วก็ยังมีชีวิตมาถึงวันนี้ค่ะดีจังเลยรู้สึกขอบคุณจังเลยเนาะที่เขายังอยู่ตรงนี้แล้วก็ยังได้ใช้เวลาเราในบริการของเราต่อคราวนี้ผมก็เลยเห็นว่าโอ้หลายๆเคสหลายๆคนที่เข้ามาใช้บริการกับ Mentally Call เนี่ยจะเป็นการใช้บริการต่อเนื่องเนาะไม่ว่าจะพิมพ์มาหรือว่าไม่ไหวแล้วแค่พิมพ์ไม่พอแล้วขอวิดีโอคอลขอโทรคอลหน่อยจะได้พูดคุยจริงๆนะแสดงว่าความสัมพันธ์ที่เรามีกับผู้รับบริการเนี่ยค่อนข้างจะเหมือนกับมีความต่อเนื่องเราก็จะเห็นการเดินทางของเขาใช่ไหมครับใช่ค่ะก็บางคนก็จะแค่ทักมาแล้วก็คุยกัน 2-3 ประโยคแล้วก็หายไปแต่เราจะค่อนข้าง keep relationship อยู่ตลอดอย่างเช่นบางคนรู้สึกว่าโอ้รู้สึกว่าไม่ไหวเลยหรือว่าแบบมีความรู้สึกซูซายอะไรเงี้ยค่ะมีความเสี่ยงที่จะจบชีวิตเราจะลองแบบแนะนำเขาว่าถ้างั้นเคยลองพบนักจิตวิทยาดูไหมเคยลองพบหรือยังเผื่อว่าเขาพอจะช่วยปลดล็อกอะไรเราได้บ้างหรือว่าจิตแพทย์ก็จริงๆแล้วไม่จำเป็นต้องป่วยก็ไปเจอได้นะคะแค่เครียดก็ไปเจอได้แล้วเราก็จะแนะนำเขาในเคสที่เรารู้สึกว่ามันเกินความสามารถเราเช่นมีเคสที่เขาดูสุ่มเสี่ยงที่จะเป็นโรคซึมเศร้าหรือไบโพล่าเราก็จะแนะนำให้ไปพบกับผู้เชี่ยวชาญแล้วถ้าเขาไม่รู้ว่าจะไปพบยังไงไปเจอยังไงหรือกลัวเราก็ไม่เป็นไรค่ะคุณอยู่จังหวัดอะไรคะถ้าอยู่กรุงเทพคุณสะดวกไปโรงพยาบาลไหนคะหรือว่าถ้าสมมติเขาสะดวกไปจุฬาลงกรณ์เราก็แนะนำได้ว่าโอเคคุณมีบัตรของคุณมีบัตรคนไข้ของโรงพยาบาลนี้หรือยังมันต้องไปทำแบบนี้แบบนี้นะคะต้องไปช่วงไหนกี่โมงกี่โมงเราจะทำหน้าที่เหมือนเป็นไกด์ให้เขาเลยครับครับหรือบางคนที่พาไปด้วยกันเลยต้องไปทำอย่างนี้นะเข้าอย่างนี้อย่างนี้นะครับใช่ค่ะเพราะบางคนเขาจะกลัวเพราะเขาไม่กล้าเขาไม่เคยครับบางคนยังเด็กอยู่ก็จะรู้สึกว่าอุ๊ยฉันต้องไปโรงพยาบาลเลยเหรอฉันกลัวจังเลยที่จะต้องไปเจอหมอเราก็จะถ้างั้นเอาอย่างนี้ไหมคะระหว่างที่คุณกำลังไปเจอหมอรอพบหมอคุณโทรคุยกับเราค่ะคาสายกับเราไว้เลยให้รู้สึกว่าเราอยู่กับคุณคุณไม่รู้ว่าคุณจะไปตรงไหนเดี๋ยวเราไปด้วยค่ะพาเราไปด้วยคุณไปวันไหนคะพรุ่งนี้ใช่ไหมโอเคถ้างั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้เราล็อกไว้ทั้งวันเลยค่ะสำหรับคุณโดยเฉพาะเราจะไปกับคุณค่ะครับอะไรแบบนี้เป็นต้นผมก็เห็นแล้วว่าแบบโอ้พอเป็นอย่างเงี้ยเนาะเหมือนกับว่าเราสร้าง awareness ให้กับเด็กๆหรือว่าคนรุ่นใหม่หรือว่าชุมชนใน Twitter ถ้าจะบอกว่าอย่างนี้เถอะที่กำลังมีความเครียดที่กำลังดูแลความรู้สึกตัวเองไม่ได้กล้าที่จะเรียกร้องขอความช่วยเหลือหรือครับบริการเพื่อดูแลตัวเองนี่เนาะใช่ค่ะให้เขากล้าที่จะพูดออกมาครับไม่ต้องกลัวเพราะว่าบางทีเขาจะกลัวว่ามันจะเคยมีเคสที่ไปใช้บริการกับที่อื่นที่เขาต้องเสียเงินนะคะแล้วกลายเป็นว่าสิ่งที่เขาได้กลับมาคือคำคมสอนใจไลฟ์โค้ชซึ่งเขาไม่ได้ต้องการความรู้สึกของเขาคือฉันแค่ต้องการให้คุณรับฟังฉันไม่ได้ต้องการแอดไวซ์ไม่ต้องการให้ใครมาแนะนำฉันพอเขามาเจอแอคเราเขาก็เลยรู้สึกว่ามันเหมือนปลดล็อกใจเขาไปเลยให้เขากล้าพูดได้ทุกเรื่องเพราะว่าเราคุยได้ทุกเรื่องเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนแค่ไหนสามารถคุยได้แต่ถ้าเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมากๆเราก็จะแนะนำว่าไปคุยกันต่อใน Telegram ไหมคะเพราะว่า Telegram เนี่ยเขาจะค่อนข้างสติ๊กเรื่องprivacy
เขาจะค่อนข้างจะโปรเทคข้อมูลป้องกันจากแบบการดักฟังหรือการสอดแนมจากบุคคลที่3อะไรเงี้ยค่ะถ้ามันเป็นเนื้อหาที่ค่อนข้างจะอ่อนไหวมากๆเราก็จะแนะนำว่าเราย้ายกันไปคุยบนอีกแพลตฟอร์มนึงดีกว่าค่ะเพื่อเซฟทั้งตัวเขาและตัวเราครับโอเคครับคุณ MC ได้เล่าให้ฟังเนาะก่อนที่จะมาของเขาว่าโอ้ผู้มาเข้ารับบริการของเราเนี่ยมีตั้งแต่อายุน้อยๆอายุ14ก็มีจนถึงอายุ30จนถึง30ต้นๆอะไรอย่างเงี้ยครับคือเด็กๆหรือว่าคนที่อายุน้อยๆหรือว่าคนทั่วไปที่เข้ามาหาเราเนาะตั้งแต่วัยรุ่นจนถึงวัยเริ่มทำงานอย่างเงี้ยครับพอจะบอกได้ไหมจากประสบการณ์ของเราที่เปิดบริการมา1ปีกว่าๆเนี่ยส่วนมากเขาเป็นความทุกข์เรื่องอะไรหรือเขาเจอปัญหาอะไรครับเขาถึงมาใช้บริการกับเราก็ส่วนใหญ่เลยนะคะถ้าตีเป็นตัวเลขมันอาจจะดูไม่มีมาตรวัดอะไรเนาะแต่ว่าใช้คำว่าส่วนใหญ่แล้วกันส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องครอบครัวรองลงมาจะเป็นเรื่องเพื่อนกับแฟนค่ะแล้วก็รองลงมาอีกทีจะเป็นเรื่องเขารู้สึกว่าตัวเองเป็นเหมือนธาตุอากาศคิดภาพเราส่งข้อความเข้าไปในกรุ๊ปไลน์แล้วทุกคนเมินเราแต่พอคนอื่นส่งกลับเข้าไปทุกคนคุยต่อกันสนุกสนานหรือนั่งอยู่ในห้องกลางห้องคนเป็นสิบทุกคนคุยกันสนุกสนานแต่เราเหมือนธาตุอากาศอยู่ตรงนั้นเขาจะรู้สึกว่าเราฉันเป็นตัวอะไรฉันอยู่ที่นี่ทำไมฉันมีค่าหรือเปล่าก็จะเป็น3เคสหลักๆค่ะที่มาแต่เยอะที่สุดก็จะเป็นเรื่องครอบครัวปัญหาเรื่องครอบครัวมากก็คือเป็นปัญหาเรื่องของความสัมพันธ์หรือสัมพันธภาพครอบครัวเพื่อนแฟนคนรักจนถึงบุคคลรอบตัวที่มองไม่เห็นเราพอจะบอกได้ไหมว่าคำว่าปัญหาหลักๆที่เขามาคุยที่เป็นเรื่องของครอบครัวเป็นเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยมันมีต้นเหตุมาจากอะไรหรือมันเกิดอะไรขึ้นกับหลายๆคนครับถึงทำให้เขาเครียดจนถึงว่าต้องมาระบายกับใครสักคนหนึ่งเพราะไม่รู้จะไปพูดกับใครอะไรเงี้ยครับต้นเหตุนะคะถ้าเป็นอายุน้อยจะเกิดจากความไม่กล้าค่ะครับเขาไม่กล้าที่จะพูดเพราะว่าเขากลัวถ้าพูดไปแล้วเขาจะโดนว่าโดนใช้กำลังบ้างโดนตีบ้างคือในบางเคสจะมีการใช้ความรุนแรงในครอบครัวด้วยมันทำให้เขาเกิดความรู้สึกกลัวไม่กล้าที่จะพูดไม่กล้าที่จะบอกความรู้สึกกับคนในครอบครัวว่าสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่หรือพี่น้องกำลังทำอยู่มันทำให้เขารู้สึกไม่ดีนะเขาไม่กล้าที่จะบอกเราก็เลยก็จะถ้าเขาเข้ามาแบบนี้เราก็จะมีการถามก่อนเสมอค่ะว่าเคยลองถามเขาหรือยังเคยลองบอกไปตรงๆไหมหรือว่าจับเขาคุยกันว่าทำแบบนี้เราไม่โอเคนะครับส่วนใหญ่ที่ได้คำตอบกลับมาก็คือพูดไปแล้วเขาไม่ฟังเลยค่ะก็เลยก็เลยพอเข้าใจว่าน่าจะเป็นเรื่องของ gap generation ด้วยที่ว่าบางทีผู้ใหญ่อาจจะคิดว่าก็เด็กมันจะไปคิดอะไรมากมายเด็กจะไปมีความรู้สึกเครียดอะไรก็เลยไม่ค่อยรับฟังทำให้แบบเด็กก็รู้สึกกดดันว่าฉันพูดไปแล้วอีกฝ่ายในครอบครัวเขาไม่เห็นเลยว่าไม่เชื่อด้วยว่าฉันเครียดไม่เชื่อด้วยว่าฉันกำลังทุกข์อยู่ครับฉันจะหันหน้าไปคุยกับเพื่อนเพื่อนบอกแกฉันก็เจอปัญหานี้เหมือนกันกลายเป็นว่าเกรงใจเพื่อนเพื่อนก็มีปัญหาแล้วฉันจะไปพูดกับใครอ่ะคือเพื่อนก็เครียดฉันแบ
ไม่อยากเอาความเครียดของฉันไปใส่เพื่อนครับบังเอิญไทย Twitter มาเจออ๋อ mentally call ลองทักมาแล้วก็คนพบว่าฉันเจอละสนามอารมณ์ของฉันครับผมครับแล้วมีไหมเด็กๆที่เราแนะนำให้เขาไปต่อกับจิตแพทย์หรือว่าผู้เชี่ยวชาญนะครับมีค่ะมีแล้วก็หลายคนก็ลองไปเองนะคะ บางคนก็ลองไปเองหรือบางคนไม่ที่ไม่กล้าก็ขอให้เราอยู่ด้วยแบบบางตื่นเช้ามาแชทมาหาเราเลยว่าคุณคะวันนี้เราจะไปโรงพยาบาลแล้วนะคะตื่นเต้นมากเลยค่ะกลัวมากแล้วก็เอ้าหรอดีจังเลยงั้นเราไปด้วยนะครับคิมเราก็จะพิมพ์คุยกันตลอดเวลาคอยตอบเขาให้เขารู้สึกว่าเรายังอยู่ในแชทนะเรายังอยู่ในโซเคิลวงสนทนาเราไม่ได้หนีหายไปไหนให้เขารู้สึกสบายใจก็มีหลายเคสค่ะที่เขาไปมาถึงตรงนี้อยากจะรู้อย่างนี้ครับว่าผู้มารับบริการหรือผู้มาใช้บริการของ Mentally Call เนี่ยสุดท้ายแล้วเขาได้อะไรกลับไปครับจากที่เราเห็นหรือจากประสบการณ์ของเราครับก็จากประสบการณ์นะคะก็หลายคนหลายเสียงคือเขาก็จะบอกมาเป็นค่อนข้างเป็นเสียงเดียวกันว่ารู้สึกสบายใจมากขึ้นที่ได้พูด มันไม่เหมือนแอคบอทอะค่ะที่แบบหลายคนเขาแชททักมาแล้วเขาตกใจมากที่เห็นเราตอบกลับไปเขาบอกว่าคิดว่าเป็นแอคที่ให้มาบ่นเฉยๆแค่มีแค่เขาที่แบบหนักขวาเราเงียบอะไรแบบนี้นะคะแล้วเขาตกใจมากที่มีการอินเทอร์แอคทีฟกันมีการคุยกัน two way communication บางอย่างที่เขาพูดออกมาแล้วเรารู้สึกว่ามันยังมีอะไรมากกว่านั้นเราจะถามจี้เข้าไปเรื่อยๆให้เขาคลายออกมาให้หมดทุกสิ่งที่อยู่ในความคิดเขาแล้วพอเขาได้พูดออกมาหมดแล้วทุกอย่างเขาจะรู้สึกว่าฉันโล่งจังเลยฉันได้พูดละสิ่งที่เขาจะได้ก็คงอาจจะไม่ได้อะไรมากมายจากแอคนี้แต่เราก็คิดว่าอย่างน้อยๆก็น่าจะได้ความสบายใจไปเปราะหนึ่งว่าอ่ะฉันได้บ่นให้ใครสักคนฟังละดีจังเลยครับแล้วส่วนตัวของคุณ MC ล่ะครับ1ปีที่ผ่านมา1ปีกว่าๆที่ผ่านมากับ Mentally Call การให้บริการกับผู้คนมากมายตัวคุณ MC เองได้อะไรเรียนรู้อะไรจากสิ่งที่ทำบ้างครับก็จริงๆคือได้หลายอย่างมากนะคะคือไม่ใช่แค่เขาที่ได้แต่เราก็ได้เรามีความสุขทุกครั้งที่เราได้ทำ mm-hmm. หลายคนทักมาตอนตีสองแล้วบอกว่าขอโทษนะคะทักมาสะดุดเชียวรบกวนคุณจังเลยแต่เรากลับรู้สึกดีใจที่เนี่ยอย่างน้อยๆอ่ะเขาเวลาเขารู้สึกว่าเขาเครียดเขาไม่มีใครเขาคิดถึงเราเว้ยเรารู้สึกดีมันเป็นความรู้สึกที่โพสิทีฟมากกว่าเวลาทุกคนที่แบบเขามีเรื่องอะไรก็แล้วแต่บางทีแค่แบบคุณวันนี้เราสอบผ่านแล้วนะทักมาบอกเราก็รู้สึกดีใจแล้วที่เขารู้สึกว่าเขามีเรื่องอยากจะแชร์ให้เราฟังเหมือนเราเป็นเพื่อนคนหนึ่งได้เรียนรู้ว่าโอเคการที่เราได้ช่วยคนเอาจริงๆมันไม่ใช่อะไรที่เหนือบากกว่าแรงเลยเราไม่ต้องเป็นซูเปอร์ฮีโร่เราไม่ต้องทำอะไรมากมายก็ได้แค่รับฟังเขาก็ถือว่าช่วยได้เยอะมากแล้วครับก็ได้เรียนรู้การเป็นผู้ฟังค่ะเป็นผู้ฟังที่ดีก็มีไปเทคคอร์สเพิ่มเติมด้วยเป็นคอร์สจิตวิทยาการให้คำปรึกษาของทางมช.ค่ะ เพื่อที่จะได้นำมาปรับใช้กับแอคนี้ได้แบบให้มันได้ประสิทธิภาพมากขึ้นว่าการเป็นผู้ฟังที่ดีควรจะเป็นยังไงครับ เ
เพื่อให้อีกฝ่ายที่เขาเข้ามาพูดมาระบายเนี่ยให้เขารู้สึกว่ามันสบายใจเขาที่สุดและให้เขาได้พูดทั้งหมดที่เขาคิดเพราะบางทีมันตื่นเต้นค่ะเวลาเราได้คุยกับคนแปลกหน้าแบบอุ้ยไม่เคยคุยกับคนแปลกหน้ามาก่อนเลยอ่ะได้โทรแบบตื่นเต้นไม่รู้จะพูดอะไรเราจะเป็นคนยิงคำถามไปแล้วก็ค่อยๆให้เขาขายข้อมูลออกมาพอเขาพูดมาถึงจุดนี้เราก็เอ๊ะแล้วอันนี้ล่ะคะเป็นยังไงหรอคะเขาก็จะอ๋อใช่อันนี้มันนู่นนี่นั่นนะเขาก็จะได้คลายออกมาเรื่อยๆพูดให้หมดเปลือกค่ะแล้วเขาก็จะรู้สึกว่าโอเคเหมือนยกภูเขาออกจากอกเลยฉันโล่งแล้วฉันไปแล้วขอบคุณมาก โอเคได้อะไรหลายๆอย่างแล้วเนาะทั้งได้เป็นผู้รับฟังแล้วก็ได้เรียนรู้สกิลเพิ่มเติมเพื่อจะมาเสริมกับงานที่ทำแล้วและสิ่งที่ผมเห็นเลยก็คือผมรู้สึกว่าเราได้ความเป็นเพื่อนซึ่งกันและกันเนาะในเรื่องราวของสังคมหรืออะไรความวุ่นวายหรือความอะไรต่างๆเนาะแต่ว่าในพื้นที่นี้มันเป็นมีคำของมิตรภาพแล้วก็ความเป็นเพื่อนพื้นที่แห่งสนามอารมณ์ที่ให้ใครสักคนได้มาระบายความทุกข์ได้มาปลดเปลื้องบางสิ่งบางอย่างในตัวเขานะครับใช่ค่ะครับผมได้กลับมาที่อย่างนี้ก่อนครับว่ากลับมาที่ส่วนของการทำงานเนาะพอผ่าน1ปีกว่าๆที่ผ่านมาที่ทำเมนทอริ่งคอร์สเนี่ยทั้งปรับรูปแบบบริการเพิ่มบริการหาความรู้ส่วนตัวเพิ่มเติมที่จะมารองรับการทำงานตรงนี้นะครับมองเห็นปัญหาหรือว่าอุปสรรคในการทำงานอะไรไหมครับในการทำเมนทอริ่งคอร์สครับก็อุปสรรคในการทำงานน่าจะมีแค่เรื่องเดียวคือเราไม่ได้ว่าง24ชั่วโมงมันจะมีแค่บางช่วงที่เราว่างตอบหรือว่างโทรกับเขาเพราะฉะนั้นปัญหามันเป็นปัญหาที่ค่อนข้างจะคอนโทรลไม่ได้ค่ะเพราะว่าในชีวิตประจำวันของแต่ละคนต่างก็ต้องมีแผนเนาะว่าเราจะทำอะไรบ้างเป็นปัญหาเดียวค่ะที่รู้สึกว่าอยากจะพยายามทำให้เป็นระบบเราก็เลยพยายามทำให้ทุกอย่างเป็นระบบอย่างเช่นจองกี่โมงได้ถึงกี่โมงจำกัดเวลาโทรหรือว่าเวลาแชทเวลาจองคือพยายามทำทุกอย่างให้เป็นระบบเพราะว่าเราดูแลแอปนี้เพียงคนเดียวครับผมครับแล้วเห็นวิธีแก้ปัญหาแล้วเราก็คือจัดสัดส่วนจัดระบบของการทำงานแล้วก็จัดสรรเวลาที่เราจะได้ดูแลได้อย่างทั่วถึงในเคสนี้ครับแล้วทำมาถึง1ปีกว่าแล้วเนี่ยในปีต่อๆไปหรือในอนาคตการเดินทางต่อไปข้างหน้าของเมนทอรี่คอร์สจะเป็นยังไงบ้างครับก็จริงๆก็คาดหวังว่าอยากให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นในวงกว้างค่ะอยากให้คือเราเป็นเพียงแอปเล็กๆที่สร้างขึ้นมาแล้วมีเราคนเดียวเป็นคนดูแลเราก็คาดหวังว่าในปีต่อๆไปมันจะเติบโตขึ้นไปเรื่อยๆก็คือมีคนรู้จักมากขึ้นมีคนที่เขาเห็นว่ามันมีพื้นที่ตรงนี้ที่เขาสามารถที่จะเข้ามาระบายได้มากขึ้นอย่างน้อยๆค่ะก็เพิ่มขึ้นแค่เดือนละคนหรือปีละคนก็ยังดีเราขอแค่ให้มีคนรู้จักมากขึ้นและเข้ามาใช้บริการเรามากขึ้นครับนั่นเองครับผมมาถึงตรงนี้ครับคุณ MC อยากจะให้คุณ MC ช่วยแนะนำสักคนหนึ่งครับว่าสมมติว่ามีใครสักคนหนึ่งตอนนี้รู้สึกว่าเราอยากเป็นพื้นที่แห่งความสบายใจให้ใครสักคนหรือว่าเราอยากรับฟังใครสักคนที่เป็นคนที่เราให้ความสำคัญอย่างนี้ครับเขาจะเริ่มยังไงหรือเขาจะทำยังไงได้บ้างครับก็จริงๆแล้วต้องเช็คตัวเองก่อนอย่างแรกเลยค่ะว่าเราแฮนด์เดิลไหวไหมถ้าในสถานการณ์สมมติว่าเราจะตั้งตัวเป็นที่ปรึกษาให้กับเพื่อนหรือคนรอบข้างเราต้องดูว่าเราแฮนด์เดิลไหวหรือเปล่าถ้าเกิด
คนอื่นเขาโยนเรื่องเครียดเข้ามาเราสามารถมองแค่ในมุมของบุคคลที่3ได้ไหมครับเพราะว่าการที่บางทีมันไม่ใช่เรื่องไม่ดีนะคะที่แบบว่าเออเราเอาใจเขาไปใส่ใจเราดูแบบเอาตัวเราเนี่ยเข้าไปสมมติว่าเป็นเขามันไม่ใช่เรื่องไม่ดีมันจะทำให้เราแบบเหมือนเข้าใจเขามากขึ้นแต่ข้อเสียคือมันจะทำให้เราดาวตามเขาไปซึ่งอาจจะไม่ใช่ผลดีในระยะยาวค่ะสำหรับตัวเราแล้วคนที่เขามาปรึกษาเราถ้าเขารู้แบบนี้รู้ว่าเออปรึกษาแล้วเราดาวตามเขาก็อาจจะไม่กล้าที่จะมาปรึกษาเพราะฉะนั้นก็ต้องเช็คตัวเองก่อนเลยว่าเรา handle ไหวหรือเปล่าถ้าโอเคไหวอาจจะเริ่มจากให้คำปรึกษาหรือว่ารับฟังเพื่อนคนรอบข้างก่อนก็ได้ว่าวันนี้เธอทำงานเป็นยังไงบ้างเออวันนี้เครียดมากเลยเนี่ยเจ้านายนู่นนี่นั่นเราก็นั่งฟังค่ะนั่งยิ้มให้เพื่อนพูดมาก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นจากคนรอบตัวไปได้ค่ะแล้วก็ค่อยขยายฐานไปเรื่อยๆเหมือนที่ mentally talk mentally call กำลังทำครับผมครับหรือว่าถ้าสนใจหรือว่าสงสัยอะไรก็ทักมาถามในแอคก็ได้ค่ะว่าเอออยากเริ่มทำแอคแบบนี้เหมือนกันมีข้อไหนที่กังวลใจอยู่ลองมาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันได้ค่ะเพราะว่าเราก็ไม่ได้ฟิกว่าต้องมีแค่เราเท่านั้นนะที่เป็นแบบเจ้าเดียวในไทยเจ้าแรกในไทยเราอยากให้มีพื้นที่แบบนี้เยอะๆค่ะให้แบบพื้นที่ที่เป็นเซฟโซนเนี่ยมีสปอตไลท์ส่องถึงให้ทุกคนที่เขาอยู่ตามมุมมืดที่เขาหลบตัวเองจากสังคมรอบข้างเพราะรู้สึกว่าตัวเองไม่มีใครเนี่ยให้เขามองเห็นเราในสปอตไลท์แล้วกล้าที่จะเดินมาหาเราค่ะครับผมครับผมมองเห็นเลยเนาะว่าอันนี้เป็นสิ่งที่มาจากความเห็นอกเห็นใจเป็นอย่างแรกหรือว่าความใส่ใจกับผู้คนเนาะที่คุณ MC มีต่อปัญหาที่เกิดขึ้นกับตัวเองตั้งแต่ความรู้สึกที่ว่ามันยากเหมือนกันนะที่เราจะหาใครสักคนมานั่งรับฟังเราแล้วไม่ใช่แค่เราจะต้องการหาคนรับฟังเราเท่านั้นเนาะอยู่คิดว่าคงจะมีอีกคนอีกมากมายเลยที่มีปัญหาตรงนี้แล้วเป็นฉันนี่แหละที่จะรู้ขึ้นมาว่าอ่ะโอเคฉันจะทำบริการนี้แหละแล้วก็เปิดบ้านเปิดหัวใจที่จะรับฟังผู้คนเนาะแล้วปรากฏว่าการรับฟังของเราก็กลับมาเยียวยาหัวใจของเรากลับมาเติมเต็มความรักในหัวใจของเราจะทำให้เราเห็นว่าโอ้เรารักในสิ่งนี้เราได้ทำในสิ่งนี้แล้วมันก็เป็นความสุขส่วนหนึ่งของชีวิตที่หล่อเลี้ยงให้คุณ MC ยังคงทำงาน mentally call ต่อเนื่องมาปีกว่าๆนะครับสุดท้ายนี้แล้วครับหลังจากที่เราคุยกันมามีอะไรอยากจะฝากให้คุณผู้ฟังหรือว่ามีอะไรอยากจะฝากให้คนที่ต้องการไปใช้บริการหรือคนที่ต้องการอยากจะทำบริการเพื่อช่วยเหลือผู้คนแบบนี้บ้างครับเชิญครับคุณ MC ก็อยากจะฝากถึงทุกคนเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นคนที่อยากจะใช้บริการหรืออยากลองทำเป็นบริการของตัวเองมองทางตัวเรามองว่ามันถ้ามันไม่เหนือบางกว่าแรงนะคะการทำดีต่อกันมันดีกว่าเสมอนะคะเพราะว่าสุดท้ายแล้วอ่ะทุกอย่างที่เราให้คนอื่นไปอ่ะค่ะมันจะมีวันที่สิ่งนั้นอ่ะย้อนกลับมาหาเราวันนี้เราทำอะไรอนาคตสิ่งนั้นก็จะย้อนกลับมาค่ะอย่างเช่นเราทำแอปมันไม่ใช่ทุกคนนะคะที่ทักมาแล้วจะทักมาแบบระบายอย่างเดียวบางครั้งก็มีคนที่ทักมาเฉยๆค่ะว่าขอบคุณมากนะคะที่คุณสร้างแอคนี้ขึ้นมาเราเป็นห่วงสุขภาพจิตคุณมากเลยแต่ถ้าเห็นว่าคุณยังไหวคุณยังโอเคเราก็ดีใจ
เข้ามาให้กำลังใจเราขอบคุณเรามันเหมือนกับเราทำอะไรแล้วเราไม่ได้ต้องการให้มีใครเห็นหรอกแต่สุดท้ายแล้วมันมีคนเห็นมันฟูลฟิลเรามากๆและเผลอๆคุณอาจจะได้คอนเนคชั่นที่คุณไม่คาดคิดก็ได้นะคะถ้าเกิดคุณได้ทำอะไรแบบนี้คุณอาจจะได้รู้จักคนมากหน้าหลายตาที่เขาเข้ามาพูดคุยตั้งแต่เด็กจนถึงผู้ใหญ่หรือวัยกลางคนที่เขาใช้ Twitter หรือใช้แพลตฟอร์มทางโซเชียลคุณอาจจะได้อะไรที่มากกว่าแค่เป็นคนนั่งรับฟังมันอาจจะเป็นความสุขในระยะยาวของชีวิตคุณก็ได้ค่ะมันอาจจะเป็นแบบสำหรับเราเนี่ยเราถือว่าเป็นเรื่องที่คอมพลีทของเราละที่เรารู้สึกว่าเราได้ทำอะไรเพื่อใครก็ตามเราเปิดแอคมาเราไม่ได้คาดหวังว่าจะมีแบบโหคนต้องติดตามเป็นแสนเราคาดหวังแค่ให้มันมีใครก็ได้สักคนหนึ่งที่เห็นแอคเราแล้วรู้สึกว่ากล้าที่จะทักมาหาเราแค่คนเดียวเราก็รู้สึกดีใจแล้วในวันนี้ก็อยากเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะคะว่าการทำงานนะคะในทุกรูปแบบถ้าเรามองในเชิงที่เป็น give ก่อน take อะค่ะเรายังไม่ต้องคิดว่าเราจะได้อะไรจากมันแต่เราคิดแค่ว่าเราจะให้อะไรกับคนอื่นสุดท้ายแล้วอะสิ่งที่เราให้ไปอะเดี๋ยวคนอื่นจะให้กลับมาเองค่ะก็อยากฝากว่าเรื่องการเห็นอกเห็นใจกันหรือว่าการพูดคุยระบายกันเป็นอะไรที่ค่อนข้างเป็นเรื่องยากทั้งที่จริงๆมันซิมเปิลมากนะคะแต่หลายคนมันเป็นเรื่องยากมากจริงๆอาจจะด้วยหลายคอนดิชันกลัวไม่กล้าหรือเกรงใจเราว่าเริ่มจากจุดเล็กๆก่อนแล้วก็ค่อยขยับสเต็ปขึ้นไปเป็นบันไดขั้นที่1 2 3 4แล้วเดี๋ยวคุณก็จะสำเร็จอย่างที่คุณคิดไว้เองค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากเลยครับผมได้เรียนรู้อะไรจากคุณ MC มากเลยเนาะแล้วก็ Mentory Call ที่จะเป็นพื้นที่แห่งการเป็นสนามอารมณ์ให้กับผู้คนที่ต้องการได้ระบายอะไรบางสิ่งบางอย่างเนาะก็สามารถไปติดตามได้ที่ช่องทาง Twitter นะครับก็สามารถ search คำว่า Mentory Call ใน Twitter ได้เลยเนาะก็บริการนี้ก็สามารถ DM เข้าไปคุยกับคุณ MC ได้เลยนะถ้าต้องการใช้บริการนะครับแล้วก็สำหรับหลายๆคนนะครับที่มีความสนใจเนาะที่จะเริ่มต้นทำอะไรบางสิ่งบางอย่างเนาะวันนี้ผมเห็นเลยว่าการทำงานของ Mentally Call เป็นตัวอย่างของความกรุณาที่เกิดขึ้นแบบออนไลน์เนาะเป็นพื้นที่ของความกรุณาที่คนคนหนึ่งได้เริ่มต้นชุมชนกรุณาในรูปแบบของตัวเองเพื่อที่จะดูแลผู้คนด้วยหัวใจที่กรุณานะครับอย่างที่คุณ MC ได้บอกว่าเริ่มจนจากการที่พบปัญหาว่าหลายคนเนี่ยอยากจะได้พื้นที่ที่รับฟังได้ระบายบางสิ่งบางอย่างแต่ก็ยากเหลือเกินที่คนใกล้ๆตัวครอบครัวเพื่อนจะเป็นพื้นที่รับฟังที่รู้สึกว่าปลอดภัยไม่ตัดสินแล้วก็ฟังอย่างเข้าอกเข้าใจสิ่งตรงนี้นะครับก็ที่จะเป็นรูปแบบเนาะของบริการของ Mentally Call ที่จะทำให้หลายๆคนในที่นี้นะครับที่คริสอยากจะเริ่มต้นทำบางสิ่งบางอย่างด้วยตัวเองเริ่มต้นชุมชนกรุณาในรูปแบบของตัวเองอาจจะเริ่มต้นจากการเข้าไปรับฟังคนใกล้ๆตัวนะครับการช่วยเหลือผู้คนรอบๆข้างในสิ่งที่เราทำได้ตัวอย่างของคุณ MC นี่ก็ทำให้เห็นว่าจากคนคนเดียวก็สามารถสร้างรูปแบบของบริการแล้วก็เหมาะสมในบริบทที่สามารถทำได้ด้วยตัวคนเดียวแล้วก็ไม่เดือดร้อนตัวเองแล้วก็ยังให้ประโยชน์เกื้อกูลกับผู้คนครับอันนี้ก็คือชุมชนกรุณาที่อยากจะให้พวกเราเห็นว่าเป็นชุมชนเล็กๆออนไลน์บน Twitter แล้วพวกเราก็สามารถที่จะสร้างความกรุณาให้กับผู้คนรอบๆตัวได้อย่างมากมายทีเดียวครับสำหรับท่านผู้ฟังที่สนใจอยากจะ
ดูอยากจะรู้จักอยากจะรับฟังการทำงานของกระบวนการชุมชนหรือว่าคนทำงานเกี่ยวกับชุมชนกรุณาเพื่อการอยู่และการตายดีของผู้คนก็สามารถที่จะติดตามได้ในพอดแคสต์ของ Peaceful Date Coco Far Coco Friend ได้ในช่องทางพอดแคสต์ของ Peaceful Date ทุกช่องทางนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ